กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีครับปัจจุบันนะครับแนวร่วมพลังประชาชนนะครับถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นกลุ่มทำดีมีอาชีพนะครับที่ได้เข้ามาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสร้างโอกาสนะครับให้กับคนเหล่านี้ได้พัฒนาความรู้ต่างๆเป็นแบบอย่างของคนในสังคมที่ดีต่อไปนั่นเองครับกลุ่มทำดีมีอาชีพและร้านรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำดีจัดตั้งเมื่อวันที่23เมษายน2552โดยมีเป้าหมายคือเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จากการเรียนวิชาชีพแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสในการมีงานทำสร้างงานสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นที่ตำบลปิยมุมังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเยาวชนเครือข่ายทำดีมีอาชีพได้ร่วมกันดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของร้านสหกรณ์ชุมชนในนามร้านทำดีมาร์ทประจำตำบลปิยมุมังเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสมาชิกส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นเยาวชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน35คนสลับหมุนเวียนกันดำเนินการเปิดร้านในแต่ละวันนอกจากนี้ยังเปิดโรงสีข้าวภายใต้ชื่อร้านสีข้าวกลุ่มทำดีพร้อมผลิตข้าวสารภายใต้แบรนด์ทำดีมีอาชีพเพื่อส่งจำหน่ายให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีข้าวสารในราคาถูกไว้บริโภคสำหรับโรงสีข้าวได้มีการดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากประชาชนในพื้นที่นำมาสีข้าวแล้วจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาซึ่งระบบของโรงสีข้าวที่นี่จะแบ่งเป็น2ระบบคือการสีข้าวขาวและการสีข้าวกล้องขายทำดีมีอาชีพเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับซึ่งมีวิสาหกิจด้วยกัน3วิสาหกิจนะครับ1ก็คือว่าวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวนะครับ2เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงอิฐบล็อกนะครับ3เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงน้ำดื่มในส่วนของล่าสุดนะที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือว่ากลุ่มร้านทำดีมาร์ทนะครับประจำซึ่งกลุ่มร้านทำดีมาร์ทเนี่ยเราจะตั้งทุกๆอำเภอก็ในส่วนของวิสาหกิจเนี่ยเราดำเนินการก็คือให้ชุมชนมีส่วนร่วมประชาชนในพื้นที่ร่วมกันลงหุ้นนะครับในวิสาหกิจนั้นๆนะครับในการลงหุ้นเนี่ยทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเป็นเฉพาะของคนในเฉพาะของรัฐอย่างเดียวกลายเป็นของชุมชนเราไปเองต่างคนก็ต่างช่วยกันดูแลรักษานะครับก็ดำเนินการที่ผ่านมาแล้วนั้นก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในต่อปีก็คือชุมชนประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นตามลำดับครับก่อนที่จะมาเข้าอบรมโครงการทำดีมีอาชีพนะครับกลุ่มเราได้รวบรวมตัวกันแล้วก็ได้มีความคิดที่จะพัฒนาหมู่บ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านอยู่ต่างคนก็อยู่ต่างถิ่นก็ไม่ร่วมมือกันจนมาเข้าโครงการทำดีมีอาชีพก็ในปีพ.ศ.2555แล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้การเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้นมากจากที่ได้เข้าโครงการทำดีมีอาชีพแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยอมรับว่าเด็กที่เข้ามาในโครงการทำดีมีอาชีพก็ดูว่าห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเข้ากระบวนการของเข้าโครงการทำดีมีอาชีพของเรามีกระบวนการหลายๆด้านชาวบ้านก็มีความคิดที่ว่าเราให้ลูกเราไปเข้าโครงการทำดีมีอาชีพแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมากขึ้นมีความยินดีที่จะพัฒนาแบบนี้ตลอดไปครับผม
จากจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกส่วนนะครับได้ผนึกกันร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการทำดีมีอาชีพจนบรรลุถึงเป้าหมายตามที่กำหนดไว้นะครับจนถึงวันนี้นะครับมีเยาวชนกว่า 30,000 คนนะครับที่ได้ผ่านการเรียนการฝึกอบรมวิชาชีพจากสถาบันศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและมีเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีงานมีอาชีพซึ่งสามารถยืนหยัดและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวสร้างความภูมิใจให้กับชุมชนต่อไปนั่นเองครับนอกจากโรงสีข้าวในพื้นที่ของอำเภอยะหริ่งแล้วใกล้ๆกันยังมีโรงผลิตอิฐบล็อกที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ในรูปวิสาหกิจชุมชนมีแนวความคิดหรือเป้าหมายเริ่มต้นเพียงเพื่อจะนำมาพัฒนาแนวรั้วกุฏิวัดและบ้านเรือนของราษฎรในหมู่บ้านชุมชนที่ขาดแคลนและต้องการใช้อิฐบล็อกลดต้นทุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนของตนเองสร้างแหล่งเงินทุนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนคนในพื้นที่ได้เกิดความรักความสามัคคีมีความอบอุ่นภายในครอบครัวไม่มีการอพยพแรงงานไปทำงานต่างถิ่นสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับคนภายในชุมชนเป็นอย่างดีการรวมกลุ่มเพื่อกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นการตัดสินใจเป็นระบบประชาธิปไตยมีเหตุมีผลมากขึ้นผู้นำมีความเข้มแข็งสมาชิกมีความเชื่อมั่นในกิจกรรมโครงการปัจจุบันได้รับการยอมรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้านการทำดีมีอาชีพกับผมได้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้มีงานการเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตกับผมดีขึ้นผมได้มีงานเสริมได้มีการไปส่งอิฐให้เขาได้มีรายได้เพิ่มปัจจัยให้ครอบครัวชาวบ้านก็สะดวกสบายทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมคิดอยากจะช่วยสังคมมากขึ้นวันก่อนก็ร่วมกับชาวบ้านมาช่วยเอาปูนที่เหลือของจะทำอิฐใช่ป่ะแล้วก็ไปดูระยะทางเส้นทางในหมู่บ้านที่มันชำรุดแล้วก็ไปซ่อมให้ชาวบ้านได้สะดวกอะไรมากขึ้นรู้สึกพอใจกับโครงการที่ทำให้ชาวบ้านสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ประหยัดการใช้จ่ายของชาวบ้านอีกเป็นส่วนหนึ่งอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่มีความสำคัญในจังหวัดปัตตานีนั่นก็คือโรงน้ำดื่มทำดีกระเพาะจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ชุมชนทราบปัญหาหลายๆด้านของตนเองชุมชนก็ได้มีการรวมความเห็นกันว่าปัญหาเรื่องน้ำดื่มเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะปัจจุบันทุกครัวเรือนซื้อน้ำมาจากผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจึงลงมติกันว่าปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขและได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มทำดีกระเพาะที่สามารถกระจายรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มและลดรายจ่ายของคนทั้งในอำเภอกระเพาะรวมไปถึงสร้างความยั่งยืนของโรงน้ำดื่มและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านและชุมชนให้ชุมชนมีน้ำที่สะอาดในการบริโภคและสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตให้กับผู้บริโภคปัจจุบันวิสาหกิจน้ำดื่มทำดีกระเพาะแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ธุรกิจของคนในชุมชนและคนนอกพื้นที่ด้วยซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจนี้เมื่อก่อนนี้ที่ตอนที่ยังไม่มีโรงน้ำดื่มนี่ชาวบ้านของหมู่บ้านหมู่เจ็ดนี่ส่วนว่าจะเป็นการดื่มน้ำของน้ำบ่อนะครับน้ำที่เป็นบ่อตื้นนะฮะในด้านของการความสะอาดก็ยังคิดว่ายังไม่เพียงพอนะฮะในเมื่อเกิดโรงน้ำดื่มขึ้นเนี่ยชาวบ้านต่างก็อาศัยน้ำของโรงน้ำดื่มทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านบลอนี้ก็คงจะดีกว่าเก่าครับส่วนใหญ่แล้วหมู่บ้านในหมู่บ้านบัวลอนี้จะกินน้ำดื่มของทำดีมืออาชีพทุกครัวเรือนครับ
และทางที่กรมนภาค4ส่วนหน้านะครับก็ไม่ได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมกันเดินหน้าสานความสงบและความมั่นคงผ่านโครงการทำดีมีอาชีพอย่างไม่หยุดนิ่งครับแล้วก็ได้มีการก้าวสู่อีกขั้นในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์พร้อมขยายฐานความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่สังคมผ่านโครงการนี้ต่อไปนั่นเองครับ